ในคลิปนี้นะครับเราจะเล่น Minecraft กันนะครับผมโดย Minecraft ในวันนี้นะครับคือว่าเราสามารถที่จะคราฟหัวใจของยูทูบเบอร์ต่างประเทศได้นะครับผมซึ่งหัวใจของ Dream นะครับก็ความสามารถที่จะทำให้เราตกที่สูงแล้วก็ไม่ตายนะครับผมหัวใจของ Ernestorio ทำให้เราสามารถที่จะยิงธนูและเกิดแฮกได้นะครับหัวใจของ George Not Found นะครับสามารถเรียก George Not Found มาเพื่อช่วยเราตีได้นะครับผมโอเคในวันนี้มีหัวใจของใครบ้างนะครับไปดูกันเลยครับแต่วันนี้นะครับผมใครที่อยากดูคลิปเต็มนะครับสามารถไปดูที่ช่องของ Jaxter ได้เลยนะครับผมลิงก์ใต้ description นะครับที่เป็นเพื่อน Wiff นะครับผมนะเพราะวันนี้ผมทำการให้ทีมงานของเรานะครับผมแข่งจบเกมใช้หัวใจพวกนี้กันนะฮะมาดูดีกว่าผมจะเป็นไงไปดูกันเลยครับเอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับได้ทำการพาทีมงานผมนะครับมาแข่งสปีดรันจบเกมMinecraftกันนะครับแต่ว่าทุกคนมีแค่1หัวใจทุกคนเห็นกันแล้วใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถคราฟหัวใจเพิ่มได้หัวใจแต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นหัวใจยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะครับผมซึ่งมันจะมีหลายคนนะครับเช่น DreamJosh Technoblade อะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับน้องๆซึ่งในวันนี้นะครับผมใครที่จบเกมก่อนนะครับรับเงินไปเลย150บาทครับผมจบเกมผมคือยังไงก็คือใครพี่ใครที่ขึ้น achievement ข้ามมังกรก่อนคนนั้นรับเงินไปเลยครับผมโอเคตอนนี้ผมได้ทำการนักค่อยขุดหินนะฮะแต่ละคนได้อะไรบ้างเนี่ยไม่บอกไว้ไว้โอ้หัวใจแรกที่จะทำคือหัวใจดรีมครับน้องๆไงอ้าวหัวใจพี่เออไอ้นี่ดิยุ่งดีกว่าไอ้กายที่มีไม้ขาวเลยโอเคฮะเดี๋ยวผมขอทำการทำที่ขุดกันดีกว่าน้องๆเพื่อความปลอดภัยกายถือประกาศประกาศอีกแล้วเหรอนี่โอเคฮะค่อยขุดกันทีเล็กทีเล็กหน่อยแต่อย่าตัดต้นไม้เยอะนะครับเดี๋ยวมันแหลกช่วงนี้เซิร์ฟนี่กระโปกโอเคอ๋อตายโอ้โหคือหัวใจมันมีแค่หนึ่งหัวใจเว้ยแล้วตัดต้นไม้ทีเดียวระเบิดตุ่มเลยใช่โอ้เพิ่งรู้โอ้ไม่ทันสมัยเธอครับต้องใช้ขวานของเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วของนี่ระเบิดแรงเลยแม่ดูตัวแตกกระจายเลยเว้ยขยันเดี๋ยวเราค่อยกูอยู่ไหนเนี่ยไปทำการเอาของนี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเก็บของสดก่อนมีรีวิวอยู่ข้ามไปน้ำลงชุบมาขอทำการเราทำการขุดเหล็กก่อนนะฮะจังหวะนี้เรียบร้อยเขาได้ของดีมแล้วไม่ต้องเอาของดีไม่ได้ขอเว้ยต้องตัดหน้าทุกคนอ๋อต้องเอาทีละคนเหรอก็แบบแข่งกันไงแบบแยกกันเลยโอเคครับตอนนี้ได้ของดีมแล้วน้องเดี๋ยวพี่จะพาโชว์นะครับว่าของดีมทำอะไรได้นะครับทุกคนครับฆ่าได้เปล่าฆ่าได้เปล่าฆ่ากันไงมึงอย่าฆ่ากันเลยแค่เดินตกเขาหัวตายแล้วไอ้โง่กูปิด PVP ยังโง่โอเคฮะตอนนี้เดี๋ยวผมขอทำการนี่ก่อนดีกว่าครับน้องๆครับนี่ครับถังไปตักน้ำดีกว่าเอ้ยเจอหมู่บ้านวู้ฮู้ไอ้เอ้าบอกแล้วคน หนึ่งหัวใจนี่มันผมบอกแล้วว่าหนึ่งหัวใจลำบากมากนะครับการเล่นแค่หนึ่งหัวใจเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนเป็นสองชั้นเล่นในตัวเดียวอ่ะงงว่ะเฮ้ยแล้วกูเล่นอย่างนี้ไม่เป็นด้วยเฮ้ยมาแล้วครับผมหัวใจดรีมครับคลัชคิงหัวใจดรีมครับผมก็คือว่าเป็นหัวใจที่เราสามารถที่จะตกที่สูงมีโอกาสที่จะไม่ตายได้นะครับเป็นแบบคลัชนะฮะน้ำไปไหนเฮ้ยไอ้มอนว่าไอ้มึงมีเหล็กป่ะกาลาวามีฮะพีพีไปหาน้องหน่อยสิทุกคนตอนมีคนไม่อยู่ความคิดคือแบบพี่ให้ต้องเหล็กกาลาวาด้วยไม่พี่มาพี่มาพี่ให้พี่มาดัมปะดุมปะดุปูปะดุปะดุปะดุปะปะดัมปะดุ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 ไอ้เจ้าเต็งเต็มเลยวะเพี้ยเลยโอเคครับไปตอนนี้เราไปเอาของกันต่อดีกว่าทุกคนของตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนั่นทองสาสงสารจะขำไม่ห่าหรอกหูหลังจากที่ได้หัวใจ2มันนี่คือแบบลำบากมากแต่ไม่ต้องไปหัวใจต่อไปนะฮะหัวใจต่อไปนี่คือต้องใช้พงใช้เพชรเลยโคตรชักอ้าวอะไรไม่ตายอ่ะไปดูไม่รู้อะไรอ่ะซอมบี้ฆ่าตายซอมบี้ซอมบี้ฆ่าตายซอมบี้มันติดผนังไว้ซอมบี้ติดผนังไม่อะไรโดนถั่วมันกัดมึงไงมันกัดชนผนังเว้ยมันเลยตายโอเคฮะตรงนี้ครับผมเราเจอกับแกะครับซึ่งเราต้องใช้แกะด้วยนะครับผมในการทำสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์นะจ๊ะน้องๆเอ้ยไปท่องน้ำแป๊บเดียวเองโยกแกะโยกแกะจะได้หัวใจของใครวะเนี่ยเฮ้ยเจอหมู่บ้านเหรอเจอหมู่บ้านสองดีมบอดเลยง่ายสุดแล้วหมู่บ้านผมหรือเปล่าเออว่ะหมู่บ้านฟิล์มหรือเปล่าโดนโลกกันแล้วด้วยว่ะหมู่บ้านนั้นเฮี้ยนนะมีคนตายไปแล้วคนเออว่ะแต่ว่าหมู่บ้านนี้ไม่น่าจะมีคนมาเพราะว่ามีคนตอนที่คนโผล่มาจะขโมยของในหมู่บ้านมันตายไปแล้วนี่ว่ะมันเฮี้ยนเออว่ะหมู่บ้านเฮี้ยนจัดเออว่ะเพราะว่าก็ไม่น่าจะมีคนครับตอนนี้เดี๋ยวลองมาทำการปล้นหมู่บ้านนี้กันดีกว่าน้องอะไร
เฮ้ยเดี๋ยวโอ้มาผมตายกูเล่มเหี้ยต้องกูเล่มยังไงวะนี่ตอบบล็อกผิดไปเลยที่มึงตอบกูเลยเหรอไม่รู้เรื่องเหรอโอเคตอนนี้ได้เหล็กมาเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราค่อยๆลงไปข้างล่างดีกว่าภารกิจต่อไปเราต้องหานะครับลองหาสิ่งเรียกว่าเพชรนะฮะที่เพชรมาคือแบบโอ้โหทำของได้เยอะมากนะครับทุกคนทำไกลอะไรวะพี่เปอร์พี่เปอร์พี่เขียวพี่เขียวเยอะเกินพี่เขียวเยอะเกินจังหวะนี้บอกเลยเยอะอย่างนี้พี่ก็ไม่เอารับไม่ได้อย่าตามมันเลยเดี๋ยวติดกำแพงฮะโอเคไอเบนหรือเปล่าจะเป็นไอเบนก็ได้ไอเบนอยู่เอเดอร์ดักก้อนแล้วไหมโอเคฮะตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้โอ้โหแถวนี้แบ็กสโตนเยอะมากระเบิดมาเลยทุกคนระเบิดมาเลยอุ้ยเอาไมทิสแค่ต้องการพอดีเอาไมทิสไปทำอะไรได้เอาไมทิสทำไปนั่นครับผมทำไปตัวที่ซูมอะเพราะมันต้องใช้ครับผมโอเคมาขอนี่หน่อยละกันกายตายเหรอบ่อยแท้มีเพชรบอกว่าแถวเนี้ยไม่เจอเพชรเลยว่ะเพชรมันหายากไปไหนวะเนี่ยหลงไหลในการตายตอนนี้ครับมาทำการนั่งค่อยๆไล่ขุดทองก่อนนะฮะเพราะว่าทองเนี่ยใช้ในการค้าเหมือนกันนะครับผมทั้งทองทั้งไอ้เจ้าตัวลาพิสนะฮะใช้กันหมดเลยทองมาเฉยเลยเอ้าโอ้ยอย่าลืมครับไม่กูหาไม่เจอเลยวะไดมอนด์เนี่ยดึมดึมทุกคนครับตอนนี้ครับผมข้างหน้าผมมีน้องเบนอยู่นะครับแต่อันนี้คือเพชรฮะเดี๋ยวก็ว่าผมขโมยเพชรจากไอ้เบนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อ้าวโคตรเท่โอเคภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือว่าหลังจากเราได้เพชรต่อไปเราทำหัวใจกันต่อไปดีกว่าทุกคนหัวใจต่อไปคือทองกับอีเตอร์เพชรรวมกันเป็นหัวใจวิฟนะครับผมโอเคจะเป็นการที่เราขุดนะฮะเราจะได้เป็นสตริปมายนิ่งมานะครับทุกคนนี่อย่างเงี้ยครับคลิกขวาเป็นสตริปมายนิ่งโคตรเท่จะเพชรอีกแล้ววะแก๊งหันษาอยู่เด่นหันษานี่โอ้โหเพชรเยอะมากครับผมในการที่เราสตริปมายนิ่งได้โคตรโกงอ่ะหัวใจนี้โอเคฮะต่อไปครับผมอันต่อไปสิ่งเราต้องทำนะครับก็คือเป็นหัวใจเทคโนเบรดนะฮะเราต้องทำการเอาดาบวางไว้ครับแล้วก็เนื้อหมูวางไว้แบบนี้เป็นหัวใจเทคโนเบรดครับ PVP King ครับผมก็คือว่าแต่ที่ผมดูมานะครับก็คือว่าเหมือนยิ่งเราฆ่าเราจะยิ่งแบบโหดขึ้นนะฮะว้าวโอ้โหในฆ่าต้องฆ่าพี่สินะฆ่าอะไรเฮ้ยเอาอีกแค่ไหนก็ไหนพี่ก็มาสองคนเนี่ยเยอะเดี๋ยวพี่ก็พูดไม่หยุดอีกคือฆ่าพี่บดได้โอเคทำอุปกรณ์ก่อนดีกว่าน้องๆชึบผมได้ภูมิได้เป็นนะโอ้โหเพชรเพชรตอนนี้หาง่ายจัดๆเลยกิจตั้งแต่พี่มีหัวใจนี่มาเนี่ยผมพี่บอกเลยว่าเพชรหาอย่างง่ายเลยครับทุกคนหัวใจนี่มันหัวใจวิปอะหัวใจที่มันทำด้วยไอ้ที่ขุดเพชรอะมันทำการทำให้เราสามารถแบบขุดทางตรงได้เลยครับผมแบบขุดให้เราขุดทางให้เราเลยโอ้ดูดิทุกคนทุกอย่างแบบหาง่ายจัดเอ้โอ้โหเพชรตอนนี้ครับจะทำชุดกรอบเพชรฟูได้แล้วครับน้องๆดูดิทุกคนมันโกงมากๆเลยฮะครับตอนนี้ภารกิจต่อไปของเรานะครับคือว่าเราไปที่ต้องไปนี่ก่อนนะฮะไปสิ่งเรียกว่านรกก่อนนะครับขอเตรียมการไปนรกให้แบบเรียบร้อยเลยดีกว่าน้องๆเนี่ยแล้วที่อย่างเงี้ยมาเจอแดมอนโอเคครับผมมาโลกนรกแล้วฮะโลกนรกนี้ดูดีครับผมใช้ได้ฮะซึ่งภารกิจของเราในโลกนรกนะครับเราก็ต้องมีนะครับเพราะว่าเราต้องทำการตามหาแบล็กสโตนนะฮะหรือว่าหินมืดนะครับน้องๆโอเคฮะตอนนี้เราเจอสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ผมต้องการนะครับนั่นคือเป็นเจ้าตัวแบล็กสโตนนะครับหรือว่าหินดำนะฮะหินดำเนี่ยมันจะเป็นที่ผมต้องการเอามาในการสร้างของเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้เอาชิบหายละไม้หมดวิธีแล้วกันใช้ของเขาเพชรแล้วกันเหมือนเดิมไปลงล่างกันเลยนี่ดูบุกยากนะครับดูไม่น่าบุกเท่าไหร่เลยแต่ดูมันก็ไม่น่าบุกจริงแหละไม่มีเหี้ยอะไรเลยแหมผมเจอไม้แล้วซึ่งไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่ผมคิดว่าผมต้องได้ใช้นะฮะใช้ไม้นี่แทนแล้วกันนี่เอาไม้แหละปุ๊บนี่ได้ไม้มาแล้วทุกคนตอนนี้ไม้มาแล้วฮะชึบโอเคทำธนูออกมาครับได้ธนูมาแล้วครับผมสร้างธนูฮะหัวใจตอนนี้ผมได้หัวใจเนตริโอแล้วนะครับครับผมได้หัวใจนี้ด้วยฮะหัวใจนี้ต่อไปก็คือหัวใจมิสเตอร์บีสครับผมหัวใจมิสเตอร์บีสครับผมโคตรเทพหัวใจมิสเตอร์บีสนะครับก็คือว่าเมื่อเวลาเราเดินนะครับเหยียบอะไรทุกอย่างนะครับผมของมันจะเปลี่ยนกลายเป็นบล็อกทองให้เราเลยนะครับทุกคนครับคือ OP สุดๆเลยครับผมแบบเน้นรวยอ่ะน้องๆเน้นรวยอ่ะพอดีพี่รวยพอทักทีเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยผมรู้สึกว่าแต่ละคนดูจริงจังมาหรือเปล่าเนี่ยฮะก็จะเฉยพี่จริงจังไอ้กิจจริงจังสุดไอ้กิจตัวจริงจังสุดแล้วก็บอกไม่อยากไปโอเคแม่เขาจริงจังมาแล้วก็ต้องจริงจังกับนิดหน่อยสองทางมันบอกเงี้ยเอาว่ะหัวใจเอเนสตอริโอนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ความสามารถของหัวใจเอเนสตอริโอให้ดูนะฮะผมเพิ่งโชว์แค่มิสเตอร์บีทเอเนสตอริโอครับหัวใจของมันคือเมื่อทำการยิงธนูใส่มอนสเตอร์นะครับมันจะทำการยิงแบบว่าถึงผมยิงไปทางไหนก็ตามทีมันจะทำการสเปซออกมาให้มันให้โดนแบบให้โดนศัตรูให้ได้นะฮะอย่างเงี้ยทุกคนโอเคมันเป็นธนูแบบติดตามเว้ยธนูแบบซิกแซกอะซิกแซกเพื่อโดนอะทุกคนนี่แบบยิงตัวนี้ก็โดนนี่ยังไงก็โดนนะ 100%แต่ใช้ยากหน่อยโอเคครับมาถึงฟอร์เทสฮะเพื่อความหล่อเท่ในตัวเราชึบภารกิจต่อไปคือการหาเบสครับแต่ว่าฟอร์เทสเนี่ยมันก็มีของที่เราสามารถที่จะเอาจากฟอร์เทสนะครับในการคราฟได้ด้วยนะฮะของเฉพาะฟอร์เทสเป็นไงโคตร OP น้องๆเดี๋ยวพี่ค่อยกลับไปคราฟที่บ้านให้ทุกคนดูแล้วกันฮะเอาเป็นว่าพี่อาจจะคราฟในรีวิวตรงช่วงแรกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้นี่เป็นการเน้นจบเกมเกินนี่เกินเอาละตอนนี้เบสเราก็ได้มาครบแล้วแต่ละคนทำอะไรกันอยู่ทุกคนตอนอธิบายมาหน่อยสิเพิ่งจะได้บิตเตอร์บิน
โอเคครับมิสเตอร์บีนส์ว้าแต่เราไม่เห็นชื่อว่าน้องเบนทำอะไรอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขอทำการกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับโดนพิกลินดุค่ะแล้วนั่นอะไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคเรากลับบ้านกันดีกว่ากลับโลกปกติครับเราสามารถที่จะเอาอิฐนี่นะครับผมมารวมกันแล้วก็ใช้เป็นเลสโตนวางจะเป็นหัวใจทับโบนะครับLife of Sea นะครับหัวใจทับโบนี่คือเราต้องทำการสร้างไอ้สิ่งที่เรียกว่าขอเก็บไม้เพิ่มกันไม้น้อยเลยเกินหัวใจทับโบนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเราต้องทำการสร้างจุกบล็อกโน้ตบล็อกมานะครับแล้วเราทำการขุดนะฮะจะได้ของดีมานั่นคือดาบฉกชิง10นะครับแต่ใช้อะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันได้ของครบแล้วไปอยู่แล้วหัวใจมันครบแล้วโอ้ลูติ้งลูติ้งเอ็กเฮ้ยฟิวเวอร์ดูฮันุกงนี่โอเคดูซิกแซกมันแค่มาสอนย้อนดูว่ะไปกันดีกว่าทุกคนถึงเวลาไปจบเกมแล้วฮะแม่แต่ละคนตอนระเบิดเฉยโอ้ยลงแล้วเว้ยลงนี่แหละใครก็ได้ช่วยแบ่งเบาทุกคนนะครับเร็วมันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ข้างล่างนี่เลยครับข้างล่างนี่เลยครับโอ้โหแบ่งเบาการขุดกูลงไปกูแตกแน่โอ้เราค่อยๆลงมาข้างล่างกันดีกว่าฮะจังหวะนี้หูมาตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วว่าใครจะจบมังกรก่อนเว้ยไปเบนไปว่ะโอ้โหเฮ้ย2525ไปฮะไม่บอกครับไม่บอกอย่าหลอกถามเราไปรอรัดก็ได้ใช่ใช้บอลนี่ทันนี้โอเคโอเคตอนนี้ยิงหนูครับผมยิงไปเลยเพื่อนขึ้นบนไปเลยเราไปรอรัดนะมันชื่อจอร์ดไม่เหรอวะไปเลยเพื่อนจอร์ดไอ้บอลหายยาฮู้ไปเลยธนูโอเคฮะคือเราสามารถใช้อิมแพคผ่านที่เราแบบเหมือนสอนย้อนดูฮะคือแบบว่าเรามองไปทางไหนมันก็จะระเบิดกันนะครับทุกคนอย่างนี้แหละดูวิธีการใช้เลยโอเคครับตอนนี้ครับผมเราระเบิดมาแล้วนะฮะเหลือมังกรตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยยากสุดนะครับในการที่เราจะการมังกรเฮ้ยเหลืออีกอันนึงพี่อยู่บนนั้นสูงหมดแล้วผมว่าได้ไหมไม่เห็นเฉยเลยอะไรเนี่ยก็ผมน่าจะบั๊กทุกคนผมไม่สามารถมองพวกนี้เห็นได้งงอยู่ผมไม่เห็นเลยเอเดอร์แมนมาเลยสอนย้อนดูมาแล้วเห็นยังโอ้ใครระเบิดอ๋อมึงระเบิดใส่กูอีกแล้วโอ้มีเจ็ดผมกล้าพูดเลยส่วนใหญ่ตายไม่ตายเพราะอะไรตายเพราะระเบิดหมดเลยนะจริงเลยปิดนึงเลยระเบิดพวกเดียวกันเองเนี่ยมาแล้วเพื่อนมาแล้วตอนนี้ครับมังกรมาแล้วครับโอ้เอาซอมแบกคงเดี๋ยวกูแต่กูระเบิดนะงั้นมอนได้โอ้ไม่นะเพราะกูเห็นว่ามึงกดระเบิดเลยมอนได้โอ้ไม่ทุกคนมันโกงผมว่าน้องๆใช่มอนต้องได้เนี่ยครับซอมแบกคงรับ150 บาทไปเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เงินเดือนเขาติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหักจากเงินเดือนที่ติดลบนะครับทุกคนโอเคครับน้องๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับไปกำลังใจด้วยนะครับไปบาย